รู้จักกันได้ไงอ่ะไปเจอที่ไหนแล้วทำไมถึงท้องทำไมยังไม่รู้จักชื่อเลยมาจากไหนอะไรยังไงคือฝั่งบ้านผู้ชายเขาก็จะเป็นห่วงว่าเฮ้ยทำไมเราถึงปล่อยตัวเองอ่ะทำไมเราถึงแบบไม่เซฟตัวเองเลยแล้วฝั่งบ้านเราก็เขาคือใครอ่ะทำไมถึงทำไมถึงแบบเหมือนทุกคนตกใจหมดแบบว่าทำไมมันกระทันหันพอถึงใกล้วันมั่นของหนูจัดงานเล็กๆค่ะในบ้านก็แค่เชิญคนในบ้านมาเรารู้ยอดแล้วหนูตายแล้วมีปัญหาแน่ถ้าที่บ้านเรารู้ยอดเท่านี้หนูก็ไม่บอกใครก็เอาเงินตัวเองเติมเข้าไปแล้วก็แจ้งบอกแฟนว่าเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆเพื่อใส่กรอบอะไรอย่างนี้แต่เราก็โกหกทางที่บ้านว่าเขาให้เท่านี้แหละเขาปีเท่านี้จริงจะต้องเก็บไว้ให้ลูกก็ต้องแบ่งทอดไปจ่ายอีกแล้วก็จบที่บ้านหนูกับบ้านเขาก็ไม่ติดต่อกันเลยก็จะคือทางบ้านหนูคือหายไปจากหนูเลยเหมือนเขาคงโกรธอ่ะToxic Relationship สายนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออฟ้าท้องโดยที่ไม่ได้วางแผนชีวิตก่อนครับอืมค่ะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ซึ่งเจอกับแฟนได้ไม่ถึงเดือนฮะก็มีน้องแต่ทีเนี้ยตอนที่ฟ้ารู้ว่าฟ้ามีน้องอ่ะฟ้าก็เลยตัดสินใจบอกเขาว่าเราจะเก็บหรือว่าเราจะปล่อยแต่ฟ้ากับแฟนก็คุยกันว่าเฮ้ยก็เรียนจบมีงานมีการทำแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนี่ก็ช่วยกันดูแลกันไปแต่พอมันได้ว่างนะมันเริ่มด้วยวัยมันก็จะมีฟีดแบ็กจากคนรอบข้างมาว่าแบบรู้จักกันได้ไงอ่ะไปเจอที่ไหนแล้วทำไมถึงท้องทำไมยังไม่รู้จักชื่อเลยมาจากไหนอะไรยังไงคือฝั่งบ้านผู้ชายเขาก็จะเป็นห่วงว่าเฮ้ยทำไมเราถึงปล่อยตัวเองอ่ะทำไมเราถึงแบบไม่เซฟตัวเองเลยแล้วฝั่งบ้านเราก็เขาคือใครอ่ะทำไมถึงทำไมถึงแบบเหมือนทุกคนตกใจหมดแบบว่าทำไมมันกระทันหันทีนี้ฝั่งที่บ้านฟ้าเขาก็เรียกแฟนมาคุยจ้ะว่าแบบเฮ้ยเรียนที่ไหนอะไรเหมือนก็ถามประวัติว่าแบบยังไงครับฝั่งบ้านฟ้าเนี่ยก็เหมือนวัดใจว่ามีเงินติดตัวเท่าไหร่เพราะบ้านฟ้าเองก็เอางี้ค่ะฟ้าคบกับแฟนระยะเวลาสั้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะประมาณแค่ไหนคะ3สัปดาห์เองค่ะอ๋อ3อาทิตย์เองใช่คือหมายถึง3อาทิตย์แล้วก็มีน้องใช่มันกระทันหันปรับมากเลยเออมันปรับมากจริงๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นทั้ง2บ้านก็มีสิทธิ์ที่จะแบบยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยเออค่ะแล้วไงต่อตั้งแต่เริ่มค่ะบ้านฟ้าเขาก็เหมือนวัดใจเขาว่าคุณมีเงินสินสอดเท่าไหร่แต่คุณจะดูแลลูกฉันได้ยังไงที่บ้านฟ้าเขาก็เลยแบบมีเท่าไหร่ขอหมดเลยได้ไหมพอเขากลับไปคุยกับที่บ้านเขาเนี่ยเขากลายเป็นอีกคนนึงคือไม่โอเคกับที่บ้านฟ้าเลยไม่อยากคุยไม่อยากอะไรเลยไม่อยากอะไรเลยแต่ที่บ้านฟ้าเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาแค่ถามเฉยๆของจริงๆนะเขาไม่เอาหมดหรอกเขาแค่อยากรู้ว่าถ้าที่บ้านเนี้ยเอาหมดเลยเขาจะมีแผนการในการดูแลต่อกันยังไงอ่ะก็คุณเจอกันแป๊บเดียวอ่ะคุณยังไม่ได้วางแผนชีวิตเลยแล้วคุณจะดูแลกันยังไงพอถึงใกล้วันมั่นของหนูจัดงานเล็กๆค่ะในบ้านก็แค่เชิญคนในบ้านมาเรารู้ยอดแล้วหนูตายแล้วมีปัญหาแน่ถ้าที่บ้านเรารู้ยอดเท่านี้หนูก็ไม่บอกใครก็เอาเงินตัวเองเติมเข้าไปแล้วก็แจ้งบอกแฟนว่าเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆเพื่อใส่กรอบอะไรอย่างนี้แต่เราก็โกหกทางที่บ้านว่าเขาให้เท่านี้แหละเขาปีเท่านี้จริงจะต้องเก็บไว้ให้ลูกก็ต้องแบ่งทอดไปจ่ายอีกแล้วก็จบที่บ้านหนูกับบ้านเขาก็ไม่ติดต่อกันเลยก็จะคือทางบ้านหนูคือหายไปจากหนูเลยเหมือนเขาโคงโกรธอ่ะในระหว่างที่เราอยู่บ้านเขาเนี่ยก็มีปัญหาอีกแม่ผัวลูกสะใภ้เนาะในระหว่างทางท้องใกล้คลอดเนี่ยเรามักจะเจอคำพูดแบบว่าเป็นคนท้องนะไม่ใช่พิการทำไมไม่หัดทำงานบ้านบ้างแต่เราอะก็ทำงานหมายถึงตื่นต้องตื่นเช้าขับรถไปทำงานเองท้องแก่ก็ต้องไปทำงานอย่างเงี้ยขับรถไปคนเดียวค่ะแล้วก็จะแบบว่าเป็นคนท้องนะไม่ใช่พิการก็หัดทำงานบ้านบ้างหัดช่วยแม่บ้างหัดดูแลสามีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราเจออย่างเงี้ยแล้วประโยคนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่รักษาน้ำใจเราเลยเขาพูดว่าไม่เลี้ยงหรอกนะเด็กอะมีแต่ต้องไปรับผิดชอบเองเราก็เลยครับถ้าครั้งแรกฟ้าเข้าใจว่าสงสัยเขาพูดคงแบบไม่โอเคกับเราแต่เขาพูดทุกครั้งที่คนถามว่าเป็นยาก
เป็นย่าแล้วนะต้องเลี้ยงหลานค่ะย่าแล้วนะคนต้องเลี้ยงหลานโอ้ยฉันไม่เลี้ยงหรอกฉันไม่เลี้ยงหรอกฉันจะไปเที่ยวจ้ะจ้ะแล้วทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าแล้วก็เลยอ่ะโอเคพอท้องคลอดปุ๊บมันก็มีคนที่บ้านเขาเมสเซจมาว่าเดี๋ยวลาครบ3เดือนเนี่ยจะเข้าไปคุยกับแม่นะว่าขอให้เขาเลี้ยงลูกให้เราหน่อยเลี้ยงลูกให้เราหน่อยดูลูกให้เราหน่อยไปขอเขานะหนูก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเข้าห้องไปคุยกับเขาแล้วขอให้เขาเลี้ยงหลานของเขาแท้ๆจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปทำจริงๆนะคะแต่ก็ไปทำเงินจริงๆคือไปขอแม่เราไปขอแม่แฟนว่าแม่เขาเอาไปขอแม่เขาค่ะใช่ว่าเลี้ยงลูกให้เราหน่อยแต่เราจะไปทำงานวันนี้ก็กลายเป็นว่าฟ้าโดนทั้งสองฟากเลยทั้งฝากความคาดหวังของคุณแม่สามีความคาดหวังของตัวเองเพราะเราก็อยากจะเป็นสะใภ้และเป็นแม่ที่ดีแต่ก็ต้องทำงานต่อไปด้วยเนาะแล้วตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ยังอยู่กับน้องฟ้าอยู่หรือไม่อยู่หรือเปล่าคะฟ้าออกมาจากบ้านนั้นได้ปีกว่าแล้วค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ของฟ้ากับแฟนก็ยังคงประคับประคองอยู่การอยู่ห่างไกลกันมันความรู้สึกมันก็ต้องแบบมีไม่เหมือนเดิมบ้างเนาะแต่ความไม่เหมือนเดิมนั้นของหนูรู้สึกว่าไม่มีเขาเราก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ฟ้าเปลี่ยนงานมาเป็นงานเหมือนเป็นเซลล์อิสระเราค่อนข้างแบบมีเวลาไปรับไปส่งลูกแล้วก็ได้เงินที่ฟ้าเหลือจ่ายในการฟุ่มเฟือยของฟ้าเองสิ่งที่ฟ้าชอบอะไรเงี้ยคือตอนนี้ฟ้าลอยตัวมากแฟนฟ้ามาพูดกับเขาว่าปีกว่าแล้วนะที่อยู่กันแบบนี้เขาคิดถึงลูกเพราะว่ารักลูกฟ้าก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวฟ้าซื้อบ้านฟ้าพร้อมแล้วตอนนี้ฟ้าพร้อมหมดแล้วสามารถซื้อบ้านผ่อนรถได้ผ่อนบ้านได้แล้วก็เลี้ยงลูกได้ฟ้าพร้อมเขาก็จะแบบว่าไม่อยากให้ซื้อเปลืองเงินมั่งดอกเบี้ยแพงมั่งนู่นมั่งนี่มั่งอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาพยายามพูดให้เราเหลือช้อยแค่คือการกลับมาอยู่บ้านเดิมด้วยกันครับเขาจะพยายามหวานล้อมให้ฟ้ากลับมาจบที่ช้อยเดิมคือกลับมาอยู่กับด้วยกันเนี่ยครอบครัวอยู่กับแม่ด้วยค่ะแต่ฟ้าก็แบบไม่อยากกลับไปให้ตัวเองรู้สึกแย่แบบนั้นแล้วอ่ะอยากคือฟ้ามีความสุขกับการอยู่กับลูกแล้วก็อยู่แต่สามคนอ่ะต่อให้มันเหนื่อยไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกแต่มันก็แฮปปี้อ่ะมันแฮปปี้กว่าฟ้าก็เลยแบบโอเคงั้นฟ้าขอซื้อบ้านที่อยู่ใกล้กับแม่แต่มันราคามันโหฉีดมากฟ้าก็อดทนอ่ะฟ้าก็โอเคไม่เป็นไรได้เพื่อที่แฟนจะได้กลับมาหาเราแล้วก็ได้ไปดูแม่เขาด้วยแล้วก็จะได้อยู่กับลูกด้วยพยายามเอาใจทุกโจทย์แล้วอ่ะคือฟ้าแบบยอมเขาไม่รู้จะยอมยังไงแล้วแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันเนี่ยฟ้าช่วงนี้ฟ้าเริ่มทำเรื่องบ้านแล้วมันจะผ่านแล้วเขาก็จะพูดว่าเปลืองเงินเนาะแล้วฟ้าช่วงนี้ฟ้ารับจ็อบเยอะคือรู้ว่าจะต้องผ่อนบ้านเราเพราะว่ามันมีแต่รายจ่ายนั้นเราก็หารายรับเพิ่มดีกว่ามันทำให้แบบบางเวลาเราไม่ได้อยู่กับลูกต้องให้เขามาดูแลเขาก็จะแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันสามคนเลยเนาะแม่ออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราสิ่งที่เราตัดสินใจวันเนี้ยการซื้อบ้านเนี่ยที่แยกออกมามันผิดไหมทำไมแบบบางทีมันก็เหมือนจะถูกแล้วบางทีเขาพูดไหมว่ามันก็เหมือนจะผิดคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายชายเขาจะพูดยังไงก็ตามทีนะคะพี่ก็ไม่ได้บอกว่าฟ้าอย่าไปฟังนะก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่แค่ว่าถ้าบังเอิญว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และมันเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลของเราได้ค่าใช้จ่ายต่างๆนานาเราคอนโทรลได้อาจจะเหนื่อยหน่อยว่าเอ้ยเราไม่ค่อยมีเวลากันอยู่กันพ่อแม่ลูกฟ้าก็ต้องแบ่งเวลาสำหรับพ่อแม่ลูกให้ได้นะคะมันคงจะไม่ได้มีใครบอกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดหรือตัดสินใจผิดแน่นอนอ่ะเพราะว่าทั้งหมดแล้วพอไปถึงวันหนึ่งเราถึงจะรู้ไงคะว่าเออโชคดีจังเลยอ่ะที่ทำบ้านหลังนี้เห็นไหมล่ะว่าตอนนี้เราสามารถตัดเวลาการเดินทางออกไปได้ตั้งเยอะหรือแม้แต่ฉันเสียสุขภาพจิตน้อยลงมากทีเดียวเชียวซึ่งพี่เข้าใจหมดเลยอ่ะเวลาที่ฟ้าอยู่กับอย่างคุณแม่เขาเองซึ่งเขาก็จะสามารถบ่นได้สารพัดอ่ะบางทีมันก็บั่นทอนสภาวะจิตใจของเราเหมือนกันครับใช่ไหมคะเพียงแต่วันนี้ฟ้าไหวใช่ไหมล่ะเพราะดูเหมือนกับว่าทางฝ่ายชายคงไม่ค่อยได้มาออกช่วยค่าบ้านนะใช่เขาออกตัวแล้วว่าเขาไม่ไหวเขาจะต้องดูแลฝั่งแม่เขาเพราะว่าเขาคือเหมือนเขาซื้อบ้านหลังนั้นน่ะซื้อไปแล้วแล้วเขาทุ่มกับตรงนั้นไปหมดแล้วเขาไม่เหลือแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่มีคำตอบไหนหรือว่าทางเลือกไหนที่มันจะตอบได้ทุกโจทย์หรอกฟ้าเราเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่แล้วทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับทีนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะดึงเรากลับไปอยู่บ้านเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ของเขาไง
ถ้าเผอิญว่าโจทย์ของเขาไม่ตอบโจทย์เราไงฟ้านึกออกไหมกลับไปแล้วก็เสียสุขภาพจิตแล้วก็ส่งลูกยากอีกต่างๆนานานู่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นโจทย์ตอนนี้ก็ดูดีนะเหมือนที่ฟ้าวางแผนไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าเหลืออีกเรื่องเดียวที่ขาดไปนิดนึงก็คือเรื่องของเวลาพ่อแม่ลูก3คนที่เราจะต้องมาร่วมกันสร้างด้วยกันทีนี้เนี่ยเขาจะต้องปรับมาหาฟ้าแล้วไม่ใช่ฟ้าปรับไปหาเขาที่ผ่านมาฟ้าปรับไปหาเขาตลอดฟ้าเห็นปะฟ้าปรับไปหาเขาเยอะมากคราวนี้เขาต้องปรับมาหาเราบ้างเพราะว่าเรามีลูกลูกต้องเข้าโรงเรียนนะมีเวลาแบบนี้แบบนี้นะลองมาปรับเวลาเข้าหาลูกเข้าหาครอบครัวเราซิเพราะคือก่อนหน้านี้เราก็ทำเพื่อบ้านนั้นแล้วแต่ตอนนี้เรามีบ้านของเราที่เขาก็จะต้องกลับไปดูบ้านของเราด้วยเหมือนกันค่ะและอีกอันนึงค่ะก็ยังต้องมีความเมตตาความกตัญญูต่อคุณแม่เขาด้วยเหมือนกันจะฝากข้าวฝากของไปให้หรืออะไรก็ตามทีแต่อย่าถึงขั้นว่าไม่ฉันแยกฟากออกมาแล้วคุณลูกชายก็ต้องแยกมาอยู่กับเมียสิคะหรืออะไรเงี้ยคือพี่ไม่อยากให้ในบ้านหนึ่งจะต้องมีการเปิดศึกกันขนาดนั้นแล้วคนกลางจะเหนื่อยเท่านั้นเองพี่ว่าอย่างอื่นพี่ก็แอบเห็นด้วยกับการตัดสินใจของฟ้านะนะคะนะได้เลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะฟ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับฟ้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกอดตัวเล็กด้วยนะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีครับดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday Toxic Relationship